ฝันจงมุ่งมั่นทำให้สำเร็จเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่คิดสวัสดีครับจากผลิตภัณฑ์กระดาษสาที่เราเห็นจนชินตาวันนี้ผู้แทนธุรกิจของเราได้คิดสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ธรรมดาด้วยการนำเอากระดาษสาที่เหลือทิ้งมาสร้างสรรค์ให้เป็นของจิ๋วที่มีความสวยงามแปลกตาและที่สำคัญนะครับยังน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยครับเดิมทีเรานำกระดาษสามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษสาขนาดปกติเช่นบัตรอวยพรกรอบรูปถุงกระดาษสากล่องกระดาษสาหลังจากที่เรามีเศษกระดาษเหลือใช้เราเห็นช่องทางการตลาดในวงการของจิ๋วยังไม่มีผู้ใดนำกระดาษมาทำผลิตภัณฑ์ของจิ๋วเราก็เลยได้ไอเดียมาทำผลิตภัณฑ์กระดาษสาจิ๋วด้วยความคิดต่างของคุณปริศนาที่คิดประดิษฐ์ชิ้นงานโดยย่อส่วนเข้าของเครื่องใช้ต่างๆให้มีขนาดเล็กและเหมือนจริงโดยใช้เศษกระดาษสาที่เหลือทิ้งหลากหลายรูปแบบที่มีพื้นผิวและลวดลายต่างกันส่งผลให้ชิ้นงานมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยนะครับคุณปริศนาครับของจิ๋วจากกระดาษสามีอะไรบ้างครับจะเป็นของแต่งบ้านที่มีทั้งที่อยู่ในเซตตู้มีชุดรับแขกมีชุดห้องนอนมีชุดห้องทำงานแล้วก็มีห้องครัวจุดเด่นของงานกระดาษสาของเราจะมีขนาดเล็กมากกว่าปกติของเดิมจะมีขนาด1:10และ1:20แต่ของเราจะมี1:30เท่าซึ่งเป็นการทำที่ยากกว่าปกติเราจะมีการต่อยอดธุรกิจทำเป็นดินกระดาษทำเป็นเปเปอร์มาเช่และทำเป็นรีไซเคิลมิกกระดาษสาและด้วยความที่เป็นของจิ๋วจากกระดาษสาที่แตกต่างจากของจิ๋วทั่วไปในท้องตลาดแล้วอย่างนี้คุณปริศนามีวิธีการทำตลาดอย่างไรบ้างครับเรามีเทรดเดอร์อยู่แล้วมีการออกบูธตามงานแฟร์ต่างๆขายสินค้าทางเว็บไซต์แล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดสันชุก100 ปีด้วยรูปแบบการดีไซน์ที่แตกต่างจากคู่แข่งและมีการพัฒนาชิ้นงานอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังออกแบบงานให้มีความซับซ้อนและทำอัตราส่วนที่เล็กกว่าของจิ๋วทั่วไปเพื่อให้ยากต่อการลอกเลียนแบบทำให้ผลิตภัณฑ์ของจิ๋วจากกระดาษสาแบรนด์นี้ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับในการทำธุรกิจเราจะต้องศึกษาตลาดและความต้องการของผู้บริโภครับรองได้ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ได้ตลอดไปค่ะการคิดสร้างสรรค์สินค้าให้มีความต่างและใช้ประโยชน์ได้จริงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างดีอีกทางหนึ่งเลยนะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับคลิกมาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/penkukit และ www.facebook.com/penkukit วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ